ออกงานคู่กันอีกแล้วต่ายชุติมาถ่ายคลิปทีมนั่งยิ้มหวานแห่ดูคลิป6ล้านวิวต่ายชุติมาเผยโมเมนต์ทีมนั่งยิ้มหวานอยู่ข้างกายภาพครอบครัวน่ารักคลิปเกือบ6ล้านแล้วแฟนๆชื่นชมเรื่องลูกยังไงก็มีเวลาให้สมเป็นผู้นำยอมใจพ่อข้างรักต่ายถ่ายคลิปทีมนั่งยิ้มไปเชียร์ลูกสาวทำการแสดงอูกูเลเล่หลังจากมีภาพไปกินข้าวในร้านแห่งหนึ่งในโมเมนต์พร้อมหน้าครอบครัวและยังมีคลิปที่แฟนๆแห่เข้ามาชมโมเมนต์ต่ายชุติมาพาน้องพี่พิมพ์เดินมาหาพ่อทิมพิธาก่อนแม่ต่ายจะลงคลิปเอ็นดูลูกสาวกอดซบแขนคุณแม่พร้อมแคปชั่นว่าพี่พิมพ์ไปทำการแสดงอูกูเลเล่มาเหนื่อยเลยค่ะล่าสุดค่ะใน TikTok ของแม่ต่ายยังได้โพสต์คลิปขณะถ่ายโมเมนต์พ่อทีมพิธานั่งยิ้มอย่างมีความสุขยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปน้องพี่พิมพ์ลูกสาวที่กำลังทำการแสดงอูกูเลเล่บนเวทีพร้อมแคปชั่นว่ายิ้มหน่อยลูกขณะที่แฟนคลับเข้ามาดูคลิปดังกล่าวแล้วกว่า6ล้านวิวแล้วพร้อมคอมเมนต์รัวๆยอมใจพ่อเรื่องลูกพ่อมีเวลาให้เสมอหลายคนก็เชียร์โมเมนต์ครอบครัวน่ารักอาทิเช่นยอมใจพ่อเลยค่ะเรื่องลูกสามารถแบ่งเวลาให้ได้เสมอมีสิผู้นำของไทยดูเหมือนซีรีส์จีนรักนี้มอบให้เธออยู่เลยค่ะพระนางเลิกกันไปแต่กลับมาเลี้ยงลูกด้วยกันแม่ต่ายถ่ายคลิปน่ารักทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องพี่พิมพ์เลยเป็นต้นนอกจากนั้นค่ะยังมีแฟนคลับแชร์ภาพที่มีแฟนๆเข้าไปขอถ่ายภาพพร้อมหน้าครอบครัวสำหรับน้องพี่พิมพ์ลูกสาวโดยทางด้านต่ายได้แชร์ลง IG Story ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักและอบอุ่นสำหรับครอบครัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังช่วยกันดูแลและทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับน้องพี่พิมพ์ค่ะ